นักศึกษาทุกคนที่กู้ยืมเงินเพื่อหาความก้าวหน้าของตนเองนั้นสามารถสมัครเป็นจิตอาสาเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละคุณมีความรู้แล้วคุณสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กเล็กๆเยาวชนอยู่ในหมู่บ้านท่านอยู่ในตำบลท่านอยู่ในอำเภอท่านให้เขามีความรู้มีคุณธรรมมีความสำนึกรักประเทศอีกต่อหนึ่งฉะนั้นวันนี้ท่านบอกว่ามีเด็กที่อยู่ในระบบเนี่ย 200,000 กว่าคนถ้าอาสาสมัครเป็นพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาสังคมของอมรแล้ว 50% คนได้แสนคนถ้าย้อนกลับไปทั้งหมดมีล้านคนเราได้ 40% ก็จะได้ประมาณ 400,000 คนฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นคนที่มีองค์ความรู้เพราะว่ากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาฉะนั้นเราจะสามารถรับพระราชดำรัสพระปณิธานกระแสรับสั่งของพระนิทานเจ้าแล้วก็ทำงานให้กับสังคมไปในตัวฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมารวมตัวกันเป็นวันที่จะต้องเซ็นข้อตกลงทำความรู้ครับความเข้าใจกันแล้วก็เป็นวันที่เราก็ได้มิติใหม่ในการที่จะทำอาสาสมัครพัฒนาสังคมนั้นให้มีเป็นมิติที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็ทางกองทุนความเสมอภาคการศึกษานั้นก็ไม่ประสงค์จะสร้างองค์กรสร้างหน่วยงานอะไรเพิ่มก็จะมาอาศัยอพม.เป็นตัวหลักที่จะทำให้ในหนึ่งมิติที่จะเกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วเมื่อเช้าที่ไปก็ไปเจอปราชญ์หลายแขนงที่ทำงานถวายสมเด็จพระนิทานเจ้าสัปดาห์หน้าก็นัดกันว่าจะมาคุยถึงกรมเด็กกิจการเด็กเยาวชนว่าต่อไปนี้เราจะใช้บล็อกเชนควบคุมติดตามพัฒนาเด็กเยาวชนของประเทศไทยซึ่งกรมกิจการเด็กเยาวชนนั้นเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเด็กต่างๆเหล่านี้แล้วถ้าสามารถทำควบคู่ไปกับกระทรวงศึกษาธิการผมเชื่อว่าจะเป็นมิติที่ก้าวกระโดดของกระทรวงพม.ให้ไปอยู่แถวหน้าในการใช้เทคโนโลยีที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมให้มีความทันสมัยฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะกล่าวเป็นว่าเป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งของชีวิตผมเหมือนกันเพราะว่ากองทุนนี้เริ่มต้นสมัยนายกรีชวนหลีกภัยมีเงินติดนักเรียนไว้ท่านทารินเป็นนักเรียนครับผมเป็นในฐานการนักเรียนว่าการกระทรวงครับก็ได้เห็นพระเอกคนนี้พระเอกท่านในจอนอกจอของผมว่าจับเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จแล้วก็สิ่งที่ดีใจมากขึ้นท่านจะบอกผมว่าโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญอย่างที่บอกคุณแม่ท่านเคยร่วมงานคุณพ่อผมที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อปี2525-24มีท่านแล้วรุ่นนั้นก็ต้องบอกนะครับว่าสมัยโน้นว่าเป็นแชมป์ส่งออกข้าวของประเทศไทยสมัยนั้นแค่7,000ตันเดี๋ยวนี้เมืองไทยเป็นแชมป์ขายข้าว11,000,000ตันต่อปีฉะนั้นก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยก็ขอบคุณท่านมากที่ท่านมีจิตใจคิดที่จะพัฒนาประเทศไทยพัฒนาการให้การที่เติมทุนมนุษย์ให้ทุนมนุษย์นั้นสามารถมีความก้าวกระโดดและมีโอกาสไปข้างหน้าผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นถ้าให้ความสนใจให้เวลาพัฒนาแล้วผมเชื่อว่าคนไทยไม่แพ้ใครดูนะครับว่ากอล์ฟเป็นกีฬาของต่างชาติแต่ถามว่าวันนี้แชมป์กอล์ฟผู้หญิงคนไทยไม่อยู่ดับแนวหน้าของโลกแชมป์แบดมินตัน
ญิงเราก็อยู่ในแนวหน้าของโลกอีกเช่นกันฉะนั้นอยากจะบอกว่าสิ่งที่ทุกท่านพยายามจะทำนั่นคือสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวานนี้ก็อยากจะเล่าข่าวดีว่าได้ทำเว็บบินาก็คือสัมมนาทางระบบออนไลน์กับประเทศอิตาลีที่เข้าลงทุนในประเทศไทยก็คุยกับผู้บริหารของบริษัทยูคาติมอเตอร์ไซค์ชื่อดังเขามาผลิตมอเตอร์ไซค์ในรถจักรยานยนต์นะครับในประเทศไทย6ปีมาแล้วแล้วเขาบอกว่าช่วงโควิดเขาเดินทางมาไม่ได้เพราะประเทศเขาก็มีไวรัสออกนอกประเทศไม่ได้ประเทศไทยก็ปิดประเทศไปรับต่างชาติทั้งนั้นปรากฏว่าเขาจะต้องหยุดการผลิตรถจักรยานยนต์คุณภาพสูงถามว่าดูคาติยี่ห้อนี้ราคาถูกที่สุดเริ่มต้นที่ 600,000 บาทเมื่อราคาพรีเมียมคือราคาประมาณ 2.3 ล้านสำหรับแบรนด์มอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าคิดไม่ออกโทรศัพท์มาคุยกับลูกน้องเขาที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทางดีประเทศไทยผมทำยังไงส่งหัวหน้าช่างมาสอนให้ทำอะไรสำคัญมากที่จะทำให้การผลิตรถจักรยานยนต์นี้เดินหน้าให้ได้ไม่มีทางเลือกอื่นต้องสอนระบบทางไกล virtual แล้วเขาก็ไม่คิดว่าจะสำเร็จจะดีกว่าไม่ทำปรากฏว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เขาไม่คาดฝันโดยเฉพาะจากรายงานของผู้จัดการไทยไม่คาดฝันว่าคนไทยจะทำได้เพราะหนึ่งต้องมีความสามารถในเรื่องดิจิตอล2ต้องมีความสามารถในการรับรู้โดยไม่ได้สอนจริงของตัวสอนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์3เป็นภาษาต่างประเทศอีกต้องมีคนคอยแปล4พอทั้งจอไม่เหมือนกับจับทำให้ดูของจริงๆปรากฏว่าเขาบอกว่าคนไทยทำสำเร็จบริษัทเขาไม่มีการสะดุดในเรื่องการผลิตเลยเขาบอกว่านี่พิสูจน์ได้อย่างว่าคนไทยมีความสามารถสูงในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ภายใต้วิกฤตเขาบอกว่านี่แหละเขาจะไปบอกนักลงทุนอิตาลีนักลงทุนที่อื่นว่ามาเมืองไทยเถอะ